คอมเมนอึ้งเพิ่งนึกได้ว่ากรุงเทพเคยเจริญเท่าพนมเปญในสมัยก่อนแต่ตอนนี้นะมันต่างกันคนละโลกเลยเรื่องนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เคยพูดถึงกันมานานแล้วกับอดีตอันรุ่งเรืองของพนมเปญที่ว่ากันว่าห่างย้อนไป50-60ปีที่แล้วความเจริญในสมัยนั้นมาสามารถเทียบเคียงกับกรุงเทพมหานครในยุคเดียวกันได้เลย แต่เรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงกันอีกครั้งในมุมของชาวกัมพูชาบางคนแต่บางคนก็โต้แย้งกันนะว่าถึงแม้ตอนนั้นพนมเปญจะเรียกว่าเป็นเหมือนที่จเจริญในภูมิภาคนี้เมืองหนึ่งเลยแต่กรุงเทพเองในตอนนั้นก็ก้าวหน้าไม่น้อยแล้วและขนาดเมืองนี้ก็ใหญ่กว่ามากหากมองแค่การพัฒนาแค่จุดใดจุดหนึ่งจุดที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากที่สดุดมันอาจจะถ่ายภาพออกมาแล้วดูไม่ต่างกันแต่ถ้าว่าขนาดของโตวเมืองบางคนก็โต้แย้งมาว่ากรุงเทพในยุคนั้นนะ่ะก็น่าจะใหญ่โตวกว่ามากแล้วนะ ดยความเห็นจากชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าห่างย้อนไปไกลขนาดนั้นมันก็มีความเป็นไปได้แต่ตอนนี้เราต้องมองดูในยุคปัจจุบันดีกว่าคือกรุงเทพล้ำหน้าไปไกลต่อไหนแล้วแม้ว่าจะเคยมียุคที่ไล่เลี่ยก,กันในเรื่องของการพัฒนาในตัวเมืองแต่ตอนนี้มันไม่ได้ใกล้กันเลยตอนนี้กรุงเทพเป็นเมืองระดับโลกไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงอยู่ที่ GDP ห่างย้อนไปสักปี1960กกัมพูชาและไทยจะอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันมาก อาจจะมีบางช่วงที่กัมพูชา GDP ต่อหัวนี่สูงขึ้นมากว่าด้วยซ้ำแต่ตอนนี้มันตรงกันข้ามลเลยชาวกัมพูชายังต้องเข้าไปทํางานในเมืองไทยผมยังจําได้ในยุคนั้นสมัยเด็กสิงคโปร์นี่ยังไม่ได้รับการพูดถึงเลยว่าเป็นประเทศที่พัฒน,นามากๆแบบตอนนี้พ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าพนมเปญแทบจะเป็นเมืองที่ดึงดูดต่างชาติเข้ามาได้อย่างมากมายหลากหลาย แล้วก็อาจจะไม่ต่างจากกรุงเทพในปัจจุบันแต่การเติบโตอย่างราบรื่นในทุกยุคทุกสมัยของกรุงเทพส่งผลให้พวกเขาเป็นเมืองยอดนิยมระดับโลกได้มากกว่าและมีการพัฒนามากกว่าในที่สุดขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าในยุคสมัยนั้นแม้แต่คนไทยเองบางคนยังมาเรียนที่พนมเปญก็ยังมีเลยนะไม่ใช่แค่มาเรียนเท่านั้นแต่บางคนมาทํางานที่พนมเปญด้วยมันเป็นด้านตรงกันข้ามเลยชาวกัมพูชาในตอนนั้นบางคนรายได้เยอะกว่าคนไทยโดยเฉลี่ยทั่วไปซะอีก แต่บางคนก็โต้แย้งนะครับว่าต่อให้มีช่วงที่ GDP ต่อหัวมันสูงกว่าไทยในช่วงหนึ่งแต่รายได้ผู้คนมันก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันอะไรขนาดนั้นนะนะขณะที่บางคนก็บอกว่าทุกวันนี้มันตรงกันข้ามซะมากกว่าหากย้อนไปดูไกลขนาดนั้น50ปีพนมเปญเทียบกับกรุงเทพมันแทบจะไม่แตกต่างกันถ้านับเรื่องของความสะดวกสบายในตัวเมืองเท่าที่ยุคนั้นจะมีได้ยิ่งสมัยยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปรับปรุงพัฒนาความสวยงามในตัวเมืองนี่เรียกว่าทําได้ดีกว่ากรุงเทพเลยทีเดียว พนมเป็นขึ้นชื่อเรื่องความเป็นระเบียบเพราะว่าผังเมืองที่ดีกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองแล้วก็ทําได้ดีกว่ากรุงเทพและก็มีพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่อดีตผังเมืองพนมเป็นยังคงดีกว่ามากและมันส่งผลมาถึงในยุคปัจจุบันในขณะที่กรุงเทพจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยุคก่อนหน้าไม่ได้มีการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีนักแต่พื้นฐานของพนมเป็นความรุ่งเรืองในอดีตมันบ่งบอกได้จากผังเมืองที่ดีขณะที่บางคนก็โต้แย้งกันไปนะว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องความสวยงามของผังเมือง แน่นอนมันก็ไม่มีเหตุผลจะต้องมาอ้างเลยพนมเปนก็ทําได้ดีกว่ากรุงเทพอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานของตัวเมืองถือว่าเริ่มต้นได้ดีในยุคแรกๆแต่ถ้าว่าถ้าเทียบกันในยุคนั้นตัวเมืองของกรุงเทพหากย้อนไปก็เป็นมหานครที่ใหญ่โตกว่าแล้วนะต้องมองในมุมของขนาดของตัวเมืองด้วยในยุคสมัยนั้นพนมเปนอาจจะมีพื้นที่เล็กๆที่หากเทียบกันแล้วมันแทบจะดูดีมากๆเลยมันเป็นระบบระเบียบมากๆเลยแต่ขนาดใหญ่โตของกรุงเทพก็มีมาตั้งแต่นับตอนนั้นด้วยเช่นกัน และส่งผลให้ปัจจุบันก็เติบโตในทุกพื้นที่ต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆขณะที่พนมเปญก็อยู่ในช่วงเวลาที่หยุดนิ่งไปความเหตุมาก็บอกว่าต้องเล่าถึงความรู้สึกคนสมัยนั้นเลยดีกว่าพ่อแม่ผมก็บอกว่าคนสมัยนั้นจะมองว่ามันคล้ายกับสิงคโปร์ในตอนนี้ในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเป็นพื้นที่เล็กๆที่จเจริญมากเลยแหละแต่กรุงเทพก็จะเป็นพื้นที่ที่ขยายออกไปมากกว่า แต่ความเจริญผมคิดว่ามันให้ความรู้สึกว่าคนสมัยนั้นก็จะมองคล้ายๆกับคนสมัยนี้มองว่าสิงคโปร์เจริญอะไรประมาณนั้นมันเป็นที่ทราบกันดีว่าต่างชาติเองก็เข้ามาอย่างมากมายหลากหลายจนยุคสมัยนั้นกรุงเทพยังไม่เป็นที่นิยมเท่าความเห็นทมาก็บอกว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะยุคสมัยที่มันผ่านมาเรื่อยๆ,ๆประเทศไทยนี่เติบโตอย่างต่อเนื่องเลยจนสามารถขยับมาเป็นแถวหน้าของภูมิภาคได้ลองสังเกตดูด้วยกันตั้แต่ช่วงหลังสงครามเป็นต้นมา ประเทศในแถบนี้ต่างต้องเผชิญปัญหาที่ยากลำบากของตนเองทั้งนั้นเลยแต่ประเทศไทยต่อให้มีปัญหาอยู่บ้างแต่พวกเขาเติบโตได้อย่างราบรื่นส่งผลให้ปัจจุบันกรุงเทพเองก็เป็นเมืองที่ทิ้งห่างหลายเท่ากับพนมเปญและก็เมืองอื่นๆของเพื่อนบ้านเลยทีเดียวความเม่ต่มาครับบอกว่ากัมพูชาและไทยเคยจเจริญก้าวหน้าระดับใกล้เคียงกันน่าเสียดายนะเพราะว่ามาถึงยุคหนึ่งการเติบโตของไทยนะั้นก็ยังคงเติบโตต,ต่อไปเรื่อยๆและส่งผลให้สุดท้ายไทยก็ค่าแรงสูงขึ้นสูงขึ้น ฉีหนี้ทิ้งห่างประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศไทยเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขนนึ้นในความคิดของผมในทางตรงกันข้ามแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านหลา,หลายประเทศกัมพูชาเองเวียดนามเองต่างต้องมีช่วงเวลาที่มันหยุดชะงักทุกอย่างมันเลยดูน่าเสียดายไปหมดเลยพราะตงเป็นของกัมพูชาผมมองว่าถ้าย้อนไปยุคนั้นอย่างที่หลายๆคนพูดถึงมันมีพื้นฐานที่ดีมากเลยนะในยุคสมัยเดียวกันสภาพแวดล้อมแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ในแง่การพัฒนาพระเป็นที่ถือว่าเป็นเมืองที่ทําได้ดี แต่หลังจากนั้นก็เหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้และเพิ่งจะมาเติบโตอีกครั้งก็ตอนเมื่อไทยประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปได้ไกลแล้วพวกเขากลายเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคดังนั้นกว่าจะพัฒนาตามทันได้มันทําไม่ได้แล้วแม้จะมีฝรั่งเศสวางรากฐานไว้อย่างดีมากแค่ไหนในยุคนั้นระบบการศึกษาระบบการแพทย์เป็นที่ถูกพูดถึงเลยและดีกว่าไทยซะ้วยซ้ําแต่ตอนนี้พอมันผ่านไปไทยเองก็เป็นประเทศที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากๆในภูมิภาคแล้ว ข้อพิทาบาบอกว่าจนถึงตอนนี้ผมยังว่าผังเมืองพนมเปญย,ยังทำได้ดีนะถ้าเทียบกับกรุงเทพแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนระ,ะเบียบของโครงสร้างเดิมๆที่ยังทิ้งไว้ให้เห็นอยู่นะ่ะในยุคปัจจุบันยังแสดงให้เห็นอยู่บ้างแต่น้นพนมเปญจึงคล้ายกับกรุงเทพเมื่อ20ปีที่แล้วนะแต่เป็นในรูปแบบผังเมืองที่เป็นระเบียบกว่าซะด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้ต่อให้ผังเมืองของกรุงเทพจะเป็นระเบียบในยุคสมัยใหม่แต่การจราจรมันก็ติดข,ขัดกว่านะ ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าในกรุงเทพต่อให้มีการปรับปรุงแค่ไหนมันก็ดูวุ่นวายเพราะว่าผังเมืองพวกเขามันไม่ได้จริงพนมเปญผังเมืองดีแค่ไหนก็มีการจราจรที่ติดขัดไม่อยากจะนึกสภาพเลยว่ากรุงเทพในพื้นที่ที่ผังเมืองมันดูค่อนข้างซับซ้อนมันจะสร้างความวุ่นวายในการสัญจรไปมามากแค่ไหนผมไม่อยากอยู่ในเมืองแบบนั้นหรอกนะโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับด้วยนะครับก็บอกว่าอันที่จริงพนมเปญในตอนนี้ เทียบเท่ากรุงเทพยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้นะอย่าลืมว่ายี่สิบปีที่แล้วของกรุงเทพเนี่ยมีคนส่งมวลชนมีรถไฟฟ้าแล้วนะนั่นจึงทาให้เมืองสามารถเดินทางได้อย่างทันสมัยกว่าแล้วเดินทางได้อย่างทันสมัยกว่าพนมเปญในตอนนี้แต่ถ้าหากพูดถึงเมืองที่คล้ายกับกรุงเทพเมื่อ20ปีที่แล้วก็คงจะต้องเป็นฮานอยของเวียดนามซะมากกว่าฮานอยเหมือนกรุงเทพในช่วงที่กําลังเริ่มต้นกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าผมคิดว่าฮานอยนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นถึงจะคล้ายกับกรุงเทพ แต่ในทางตรงกันข้ามการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสไปกว่าพนมเปญแต่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีทางเลือกการเดินทางที่มากกว่าคุณอย่าลืมนึกถึงเรื่องนี้นะในยุคปัจจุบันกรุงเทพมีทางยกระดับในขณะที่พนมเปญยังไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อะไรมากมายขนาดนั้นต่อให้คุณบอกว่ากรุงเทพมีประชากรเยอะมีคนเข้ามาอย่างมากมายเมืองแออัดมากแต่ในทางตรงกันข้ามทางเลือกการเดินทางของกรุงเทพมีมากกว่าอย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในตัวเมือง ยังไงก็ออกมาดีกว่าในพนมเปญซึ่งไม่ค่อยมีทางเลือกในการเดินทางมากนะักและทุกคนต้องออกมาเผชิญอยู่บนถนนแล้วก็เจอกับรถติดในชั่วโมงเร่งด่วนแทบไม่ต่างกันทุกคนความอินตอมา,าบอกว่าเมืองหลวงของกัมพูชาอนะ่ะมีผังเมืองที่ดีอยู่แล้วนะดีกว่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโน่นเลยเดียวตั้งแต่อนาธิคมฝรั่งเศสเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นพื้นฐานที่ดีมากสําหรับเมืองเมืองหนึ่งในยุคสมัยเดียวกัน ในภูมิภาคนี้ตอนนั้นผมดูนะย้อนไปดูยังไม่มีเมืองไหนที่ทําได้แบบนั้นเลยอาจจะมีมะนิลาที่ขึ้นมาบ้างในช่วงยุคสมัยหนึ่งแม้แต่สิงคโปร์เองก็ยังไม่ได้โดดเด่นเลยในยุคนั้นมีมาเลเซียอยู่บ้างมีมะนิีลาอยู่บ้างของฟิลิปปินส์อยู่บ้าง,าาง,าาง,ง,างแต่ก็จะมีระดับการพัฒนาแค่ระดับหนึ่งพระเปรดึงดูดชาวต่างชาติได้อย่างมากมายและทําได้ดีกรุงเทพในยุคนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเลยแต่นั่นก็คือช่วงเวลาของ 50- 60ถึงปีที่แล้วแต่พอเราย่นระยะลงมาเหลือเพียง20ปี มันจะพบว่ากรุงเทพเรื่องสร้างความแตกต่างจากเพื่อนบ้านไปแล้วนะพอมาย้อนดู20ปีที่แล้วกรุงเทพเนี่เติบโต,ตแบบเรียกว่ายิ่งกว่าก้ากระโดดอ่ะพวกเขาเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทางยกระดับต่างๆสารพัดอย่างและจากนั้นกรุงเทพแท้จะเป็นเมืองที่ฉีกเหนือทุกๆเมืองในภูมิภาคไปไกลเลยทีเดียวและพวกเขาเริ่มที่จะใกล้เคียงกับมาเลเซียมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มาเลเซียอยู่ห่างจากประเทศอื่น มาเลเซียค่อนข้างมีระดับการพัฒนาที่ห่างจากประเทศอื่นในยุคก่อนหน้านั้นแต่พอกรุงเทพเริ่มมีสิ่งต่างๆเข้ามามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเองก็เริ่มขยับเข้าใกล้มาเลเซียมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งพอมาถึงในยุคปัจจุบันที่กรุงเทพสามารถครองใจผู้คนจากทั่วโลกได้ได้รับความนิยมเป็นเมืองทองเทวระดับโลกและยิงทําให้ดูเป็นเมืองที่อาจจะเติบโตได้มากกว่านั้นในขณะที่ KL ของมาเลเซียกลับไม่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่ถูกพูดถึงในระดับโลกมากนัก เมืองแห่งน,นั้นเป็นด,ดูดูเป็นเมืองที่เงียบสงบนะดูเป็นเมืองที่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่มันดูไม่ได้รับการพูดถึงในสื่อออนไลน์สักเท่าไหร่ผมพบเจอแต่ต่างชาติไปที่กรุงเทพกันและนั่นอาจจะส่งผลให้เมืองยิ่งเติบโตไปข้างหน้าเรื่อยๆผมยังไม่เคยเห็นเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเมืองไหนสามารถทําได้เทียบเท่ากับกรุงเทพเลยอาจจะมีสิงคโปร์อยู่บ้างแต่สิงคโปร์เองแม้แต่ชาวสิงคโปร์ก็ยังมาที่กรุงเทพเลยผมคิดว่ามันยังสู้กรุงเทพไปได้หรอกนะ เรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณสักรับชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ